ษาหลายคนนะถ้าได้อ่านเนี่ยจะมีความรอบรู้ในทางธุรกิจเนี่ยอย่างมากมายเลยแม้กระทั่งคนทำงานอย่างผมซึ่งอยู่ในวงการอยู่แล้วการได้อ่านเนี่ยเหมือนกับเป็นการมีคนมารวบรวมข้อมูลทางการตลาดในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างแจ้งมากเป็นประโยชน์ในการทำงานของผมอย่างมากๆเลยนะครับยิ่งจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราอ่านหนังสือจากกระดาษนะครับมันก็ต้องหิ้วก็ต้องหนักต้องรอในการซื้อตามแผงหรือแม้กระทั่งเป็นสมาชิกส่งเข้ามานะครับมันก็ต้องรอระยะเวลาแต่พอมาเป็นแอปนะครับบน device ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมันมีความประหยัดมีความสะดวกมีความรวดเร็วยกอย่างเช่นผมเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันเรียกว่า Book Store ของเรานะฮะได้อ่านหนักหลายเล่มพอพอซีตั้งนี่มาอยู่ใน App Store ของเราเนี่ยก็ทำให้สะดวกรวดเร็วนะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องไปรอว่าหนังสือหมดนะครับหรือว่าไม่ทันเวลานะครับการพกอ่านก็สะดวกสบายรวดเร็วนะฮะถือแค่ iPad นะหรืออยู่ในสมาร์ทโฟนของเราก็สามารถดูได้ง่ายเวลาเดินทางไปไหนก็สามารถดูอย่างคล่องแคล่วว่องไวผมว่าอันเนี้ยเป็นประโยชน์ที่สำคัญของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาคุณภาพของหนังสือที่ดีบวกกับมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่เรียกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยก็ทำให้เราสะดวกและก็มีประโยชน์มากขึ้นครับครับก็อ่าน positioning ประจำนะครับแต่อาจจะไม่สม่ำเสมอแต่อ่านอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดรู้สึกยังไงกับ positioning ชอบหลายคอลัมน์ในนั้นนะครับแล้วก็ยกอย่างเช่น strategic movement strategic movement เนี่ยเราก็ได้ให้เราอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะครับหรือว่าพวก advertising at around the world ให้มีพออ่านแล้วรู้สึกมี inspiration ว่าเฮ้ยคนนั้นก็ทำงานดีๆอย่างนั้นงานดีๆอย่างนี้แต่ที่ชอบมากที่สุดหนังสือเนี่ยจะมีพวกกิมมิคเช่น did you know รู้เรื่องนี้ไหมรู้เรื่องนั้นไหมเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับพวก insight นะครับทำให้เรารู้สึกว่าถ้า marketer ทำงานแบบนี้มาถูกวิเคราะห์แล้วจะออกมาเป็นแบบไหนดีใจนะครับที่ได้ยินว่า positioning จะพัฒนามาเป็นดิจิตอลแมกกาซีนนะครับได้ซื้อง่ายดาวน์โหลดง่ายแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าเมื่อเป็นดิจิตอลแมกกาซีนแล้วเนี่ยน่าจะมีลูกเล่นต่างๆขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าผมว่า positioning คงได้มีประสบการณ์มากมายจากหนังสือต่างๆในเครือตัวอย่างเช่นมาผมก็เป็นขอรับแฟนประจำหนังสือมาอยู่และเชื่อว่า positioning ก็คงทำให้ดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ามาแล้วก็คงทำให้ผู้อ่านมีความสนุกสนานมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นมีอินสไพเรชันเกิดขึ้นจับต้องได้มากขึ้นนะครับยกอย่างง่ายๆคอลัมน์แอดเวอร์ไทซิ่งถ้าเป็นดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยคงได้ดูหนังโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะครับก็น่าสนใจมากครับ